สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครูแจ๊สเกมทีวีครูแจ๊สเกมนะฮะวันนี้อยู่กับครูแจ๊สในเกมบีดฮัสซาร์ดอันตราเกมมันเป็นยังไงเหรอเกมเป็นเกมที่ใช้เพลงในเครื่องเราฮะในวันนี้จะเล่นในโหมดสแตนดาร์ดโหมดนะฮะนี่ฮะมันจะมีให้เราเลือกเพลงในเครื่องเราอะไรดีล่ะแต่เทปนี้น่าจะโดนลิขสิทธิ์เพลงแน่เลยนะฮะฉะนั้นอาจจะได้ดูได้ไม่นานผมต้องลบออกนะฮะเพราะว่าต้องใช้เพลงนะฮะอะไรดีอ่ะจานี่ดีกว่านี่ดีกว่าเราเล่นในระดับนอร์มอลนะฮะโยเห็นไหมฮะเกมเป็นเกมยานยิงนะฮะแต่ว่ากระสุนเนี่ยความแรงของมันจะอยู่ที่ไอเทมที่เราเก็บได้บวกกับความมันของเพลงนะฮะโอ้ยชนเลยวะเนี่ยวอลุ่มก็คือมีผลกับเสียงเพลงด้วยนะเสียงเพลงที่เราเปิดนี่แหละมันจะดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเก็บวอลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โอ้ชนเจ้าทูแมนโอ้แสบตาไหมฮะอลังการมากนะเกมนี้คิดขวาคือการใช้ระเบิดนะฮะระเบิดมันก็มีจำนวนจำกัดนะครับตรงมุมซ้ายจะเขียนว่าซุปเปอร์บอมนะฮะนี่ไงนะความแรงของกระสุนมันมาจากตัวเพลงที่เริ่มดุขึ้นแล้วนะเพลงเริ่มหนักขึ้นก็จะกระสุนก็จะแรงขึ้นตามเพลงนะอันนี้เป็นเพิร์ลที่ผมใส่ไว้นะเพิร์ลมิสไซล์นะเฮ้ยชนโอ้เห็นไหมครับวอลุ่มมันจะลดลงไปเลยนะเวลาเราชนแพ้ฮะโอ้พลาดเลยพลาดเลยทำไมทำไมพอเกมมีเลเวลอัพนะครับแล้วก็มีเพิร์กให้เล่นอะไรเนี่ยเราจะไม่ใช้เพลงแกมมี่นะฮะใช้เพลงแกมมี่เดี๋ยวมีปัญหากับเรานะ
ีเดียวฮะมาแล้วไปที่เห็นเป็นแสงใสนี่ก็ศัตรูนะเฮ้ยเฉียดนี่เห็นไหมกระสุนเมื่อกี้จะบางลงตอนที่จังหวะเพลงไม่เด่นขึ้นเลยเป็นเกมที่ช่วยให้เวลาเราฟังเพลงได้เพลิดเพลินขึ้นนะฮะฟังเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองเอ้ยโอ้เราตามไม่ไหวนะโอ้ไอ้ตัวนี้เคยเป็นบอสนะฮะโอ้ชนโอ้กระสุนสีแดงนี่เราหลบไม่ได้นะฮะสีแดงนั้นเราโดนไม่ได้นะโดนแล้วเราเสียหนักเลยนะอึ๊ชสังเกตว่าวอลุ่มเพลงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไอเทมที่ชิ้นว่าวอลุ่มชิ้นที่ชื่อว่า VOL จะทำให้เพลงดังขึ้นนะฮะโอเกมจะปรับตามเพลงที่เราเปิดนะฮะเหมือนผมใช้ระเบิดเปลืองมาแล้วนะฮะบอสมาแล้วโอ้ตอนนี้ต้องห้ามอยู่ในวงล้อมของมันเด็ดขาดนะฮะเฮ้ยระเบิดก็หมดนะฮะเฮ้ยโอ้เย้เอ้าชนะบอสไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพลงยังไม่จบนะฮะโอ้เพลงจบแล้วเห็นไหมพอเพลงจบปุ๊บกระสุนเรากลายเป็นไงฮะกระสุนเรากากทุเรศไปเลยนะอย่างเงี้ยเย้ 100% โอ้เลเวลขึ้นนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเกมนี้ก็มานี้นั่นเองฮะนี่คือบีทมาสเตอร์นี่คือบีทฮาร์ดศาสตร์นะฮะเราไปหาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคุณใจเกมวันนี้คงไว้เท่านี้ฮะกับเกมน่ารักน่ารักแบบนี้นะ ใครสนใจก็ลองดูนะเกมนี้เมื่อก่อนเป็นเกมแบบธรรมดามากนะฮะแต่นี้มีรายละเอียดเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะฮะถ้าสนใจก็ลองไปหาดูนะฮะบีทฮาร์ดศาสตร์นะฮะโอเคครับผมไว้เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคราวหน้ากับครูแจ๊สนะครับผมในรายการครูแจ๊สเกมนะฮะไปพบกันครับผม